สวัสดีครับวันนี้พวกกับช่องสุภกินใช้ได้ครับนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูในเรื่องของสรุปผลการแข่งขันครับวอลเลย์บอลอุ่นเครื่องครับรายการวันอาเซียนกลางปี2022ครับจะคือครั้งที่2นะครับที่ชัดสนามกีฬาชาติชัยฮอจังหวัดนครราชสีมานะครับก็แอดก็ไม่ได้มาอัปเดตข่าวเลยเกือบ2อาทิตย์นะต้องขออภัยด้วยจริงๆก็มีธุระนิดหน่อยนะครับก็ไม่ได้มาอัปเดตฟังใจเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะมาอัปเรื่อยๆแล้วครับก็ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเราจะไปดูเขาเรียกว่าสรุปผลการแข่งขัน2วันที่ผ่านมาแล้วก็โปรแกรมวันสุดท้ายก็คือวันที่10นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่สรุปผลการแข่งขันนะครับในวันแรกก็คือวันที่9กันยายนนะครับคู่แรกครับเวียดนามครับชนะอินโดนีเซีย3-0เซตนะครับ25-23 25-10 แล้วก็25-9นะครับแล้วคู่ที่2ครับเยอรมันไทยชนะฟิลิปปินส์3-0เซตครับ25-17 25-22 และ25-12ครับเดี๋ยวไปดูสรุปผลการแข่งขันในวันที่10เมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเลยกันเลยนะครับสุดพลคันครับวันที่10นะครับกันยายนเวียดนามครับเอาชนะฟิลิปปินส์ไป3-0เซตครับ25-12 25-16และ25-16นะครับแล้วก็ไทยครับชนะอินโดนีเซียไป3-0เซต25-22 25-18แล้วก็25-23ครับครับเนี่ยครับเป็นโปรแกรมในวันนี้ครับวันที่11กันยายนนะครับคู่แรกครับเวลา 15:00 นครับอินโดนีเซียพบฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็คู่18:00 นครับทีมชาติไทยพบกับเวียดนามครับถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ครับสำหรับกติกาการแข่งขันของรายการนี้ครับรายการเป็นแมตช์อุ่นเครื่องครับจัดขึ้นมาในอาเซียนมีการนัดกันทั้งหมด4ทีมครับเมื่อในปีที่แล้วเนี่ยจะแข่งขันแบบเย้าเยือนครับก็คือ3นัดก็คือ4นัด4ประเทศครับก็คือจะเวียนทุกประเทศแต่ปีนี้เนี่ยจัดนัดเดียวครับที่โคราชเลยครับแมตช์ทัวร์นาเมนต์เดียวนะครับประเทศเดียวที่ชาติชายของโคราชนครราชสีมาครับส่วนกติกาก็คือทีมที่ชนะเลิศก็คือเขาจะแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับก็คือทีมละ3นัดนั่นแหละจะเจอกันนะครับแล้วก็คือคนที่ชนะเยอะที่สุดก็จะเป็นแชมป์รายการนะครับก็คือนัดสุดท้ายแล้วก็คือเวียดนามกับไทยชนะมา2นัดทั้งคู่นะครับถ้านัดนี้ใครชนะก็เป็นฝ่ายคว้าแชมป์ไปครับส่วนคู่ชิงที่3ถ้านับแบบเป็นคู่ชิงคู่รอบรองอะไรเงี้ยก็คือคู่3ก็คือวันนี้คือฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียครับที่จะชิงที่3กันส่วนไทยกับเวียดนามก็ใครชนะก็จะเป็นแชมป์รายการนี้นะครับก็เหมือนว่าง่ายๆคือใครชนะเยอะสุดเป็นแชมป์แล้วนะครับส่วนรายการนี้ครับเป็นนัดอุ่นเครื่องให้เฉยครับไม่มีผลต่อคะแนนใดๆเนาะก็ฝากลุ้นฝากเชียร์ไทยครับทางช่องวัน31ครับหรือว่าใครว่างๆครับไปเชียร์ได้ครับที่สนามชาติชัยฮอลล์ครับเปิดขายบัตรครับเด็ก50บาทผู้ใหญ่150บาทสำหรับบัตรก็ถือว่าสนามค่อนข้างสวยครับแล้วก็บรรยากาศแฟนบอลกำลังกลับมาก็แฟนบอลมาไปชมกันเยอะมากๆเลยทีเดียวครับสนามชาติชัยฮอลล์จังหวัดนครราชสีมานะครับเขามีการปรับปรุงสนามดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับสำหรับสนามที่โคราชเนาะใครก็ว่างๆไปดูได้นะครับไปชมเชียร์ทีมชาติไทยครับนัดสุดท้ายแล้ววันนี้นะครับเวลา18:00 นทีมไทยจะลงตบกับทีมชาติเวียดนามนะครับนี่ครับก็เป็นโปรแกรมครับก็สรุปแอดก็ไม่ได้มาอัปเดตรายวันนะมากๆเลยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ไม่มีอะไรนะถ้าใครชอบลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์เพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ต้องตัวไปก่อนสวัสดีครับ